สวัสดีทุกท่านค่ะชื่อถิติมากมลเนตรนะคะก็จะมานำเสนอนะคะในหัวข้อนะคะเรื่องย้อนดูผีดิบครองโลกนะคะในฐานะนวัตกรรมนะคะทางวัฒนธรรมกรณีศึกษาซีรีส์เกาหลีคิงดอมนะคะก่อนที่จะไปพูดในประเด็นนะคะความสัมพันธ์นะคะของผีดิบนะคะกับนวัตกรรมนะคะขอพาทุกท่านนะคะไปรู้จักนะคะที่มานะคะหรือจุดกำเนิดของผีดิบก่อนนะคะโดยผีดิบนะคะเป็นความเชื่อตามวัฒนธรรมวูดูเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าคือเกิดในประเทศไตฮิตินะคะในช่วงที่ประเทศยังอยู่ภายใต้นะคะการปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวผีดิบอันนี้ค่ะก็คือว่าเป็นหรือว่าที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อของซอมบี้นะคะก็คือว่าถูกปลุกขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแรงงานนะคะคราวนี้เนี่ยปลุกขึ้นมาภาพของลักษณะนะคะภาพแทนของผีดิบอันนี้นะคะก็เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าความเลวร้ายนะคะความโหดร้ายนะคะของระบบการล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นยังไงนะคะคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการศึกษานะคะว่าไอ้จากภาพผีดิบที่บอกว่าเป็นแรงงานทาสพวกนี้นะคะถูกเอามาผลิตซ้ำนะคะในสื่อนะคะที่เป็นสื่อยอดนิยมนะคะในภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังไงนะคะในงานวิจัยนะคะของเดวิดแมกนาลีนะคะชาร์กแมกกอตเทนนะคะแล้วซาร่าแมกแล้วก็ซาร่าแอนนาลีนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็พูดกันว่าคือตัวผีดิบนะคะมันถูกผลิตซ้ำแต่ว่าเป็นผีดิบที่แสดงให้เห็นนะคะถึงอิทธิพลของทุนนิยมนะคะโดยเฉพาะนะคะในภาพยนตร์ไตรภาคของจอร์จโรเมโรนะคะตั้งแต่ Night of the Living Dead นะคะ Dawn of the Dead นะคะแล้วก็ Day of the Dead โดยเฉพาะใน Dawn of the Dead นะคะก็คือว่าจะเห็นชัดในแง่ที่ว่าคือผีดิบพวกเนี้ยนะคะคือไล่ล่ามนุษย์นะคะแล้วก็มนุษย์เข้าไปหลบซ่อนนะคะในห้างสรรพสินค้าซึ่งนะคะผู้วิจัยเนี่ยหนังนะคะเรื่องนี้เขาก็บอกว่าคือผีดิบที่ไล่ล่ามนุษย์เข้าไปตรงนั้นเนี่ยค่ะเชื่อมโยงนะคะเป็นภาพแทนของระบบทุนนิยมเป็นยังไงก็เพราะว่าคือการที่เข้าไปหลบอยู่นะคะการที่คนหนีผีดิบแล้วเข้าไปหลบอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะตัวห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการบริโภคนิยมนะคะวัฒนธรรมบริโภคนิยมนะคะซึ่งเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนเนี่ยนะคะบริโภคอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนนะคะที่เข้าไปหลบอยู่ในนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าเข้าถึงซัพพลายนะคะเข้าถึงตัวทรัพยากรที่จะทำให้แบบมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะแล้วก็การไล่ล่านะคะภาพของผีดิบนะคะที่ไล่ล่ามนุษย์นะคะไล่ดื่มกินเลือดมนุษย์อันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับการพยายามสูบนะคะเลือดจากมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับที่ทุนนิยมนะคะพยายามให้มนุษย์เนี่ยใช้จ่ายนะคะมีชีวิตอยู่กับการใช้จ่ายแบบนี้นะคะนอกจากภาพแทนนะคะของผีดิบที่เป็นแบบตัววัฒนธรรมบริโภคนิยมแล้วนะคะผีดิบนะคะก็ยังสื่อให้เห็นนะคะถึงการเกิดขึ้นของโรคระบาดซึ่งหลายๆท่านก็คืออาจจะคุ้นเคยเกิดโรคระบาดก่อนที่จะมาเป็นยุคโควิดอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์หรือว่าโรคไข้หวัดนกอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นในภาพยนตร์นะคะเรื่อง 28 Days Later หรือว่า World War C อันเนี้ยนะคะก็คือว่าตัวผีดิบนะคะผีดิบกระหายเลือดเนี่ยก็คือเกิดจากนะคะตัวโรคระบาดนะคะซึ่งไม่ทราบที่มานะคะแล้วโรคระบาดอันนี้มันก็สัมพันธ์กับระบบทุนนิยมในแง่ที่นะคะก็คือว่าระบบทุนนิยมเนี่ยนะคะมีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจคราวนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจอะค่ะมันก็นำไปสู่นะคะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะการเดินทางนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางข้ามถิ่นอพยพย้ายถิ่นนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความหวาดวิตกอันนี้นะคะมันก็ต่อโรคระบาดนะคะซึ่งมันก็ฉายให้เห็นในตัวภาพยนตร์เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความวิตกกังวลนะคะที่มีต่อการขยายอิทธิพลนะคะของทุนนิยมเหมือนกับที่มันมีการขยายการแพร่กระจายของโรคระบาดนะคะซึ่งสัมพันธ์กับการที่คนอพยพย้ายถิ่นไปตามที่ต่างๆนะคะคราวนี้เนี่ยจากผีดิบที่เป็นแรงงานทาสนะคะมันถูกผลิตซ้ำแล้วก็ประยุกต์ในแง่ที่ว่ามันกลายเป็นชนวนเหตุของวันสิ้นโลกนะคะซึ่งสัมพันธ์กับการแผ่อิทธิพลของระบบทุนนิยมนะคะคราวนี้เนี่ยนอกจากสื่อนะคะที่เป็นสื่อยอดนิยมนะคะในฝั่งตะวันตกนะคะ
อิทธิพลของสื่อที่เป็นผีดิบกระหายเลือดเนี่ยนะคะก็มีต่อการผลิตสื่อนะคะในเอเชียตะวันออกเช่นกันนะคะคือเรื่องของผีดิบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีการสืบค้นว่าผีดิบหรือว่าเจียงซือเนี่ยนะคะคือมันมีการบันทึกไว้ว่าคือเจียงซือก็คือผีดิบประเภทหนึ่งนะคะในบันทึกของจีนเนี่ยบอกว่าเขาเกิดจากการที่แบบพิธีมีการทําพิธีกรรมนะคะทั้งพิธีศพที่ไม่เหมาะสมผีดิบก็เลยลุกขึ้นมานะคะคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผีดิบที่เป็นประเภทเจียงซือเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าใช้การสืบการแบบว่ากินเลือดกินเนื้อมนุษย์นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นในลักษณะของการสูบพลังชีวิตมนุษย์นะคะแต่ว่าเจียงซือเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะเคยได้เห็นนะคะในภาพยนตร์ฮ่องกงเนี่ยมันถูกแทนที่นะคะโดยผีดิบกระหายเลือดอย่างเช่นในภาพยนตร์ฮ่องกงในปี1985นะคะมิสเตอร์แวมไพร์อันนี้ก็จะได้เห็นว่าผีนะคะผีดิบหรือว่าเจียงซือเนี่ยนะคะผีดิบที่เป็นผีดิบอย่างเช่นผีดิบที่กระโดดเนี่ยค่ะมันเริ่มหายไปนะคะก็คือในแง่ที่ว่าผีดิบไม่ได้สูบพลังชีวิตมนุษย์แล้วแต่ว่าสูบเลือดสูบเนื้อแทนนะคะแล้วก็ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอีก2ชิ้นนะคะเช่นของคิมจาซอยนะคะแล้วก็ลีซุงเอคิมจาซอยเนี่ยศึกษานะคะตัวผีดิบกระหายเลือดนะคะในภาพยนตร์ทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของเกาหลีนะคะอย่างเช่นที่ยกมานะคะก็คือ I am Hero เนี่ยก็คือจะได้เห็นว่าคือผีดิบพวกนี้นะคะสัมพันธ์กับสภาพนะคะเศรษฐกิจถดถอยนะคะของสังคมญี่ปุ่นนะคะในยุคปี2000เป็นต้นมานะคะก็คือว่าสภาพความถดถอยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทางสังคมนะคะเช่นอาจจะใกล้ตัวนิดนึงก็คือในแง่ของการที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกนะคะเพราะว่าการมีลูกก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรคือก็จะต้องแบบว่าพ่อแม่ก็จะต้องหาเงินหาทองใช่ไหมคะมาเพื่อเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการสร้างครอบครัวแบบนั้นเนี่ยนะคะมันเริ่มลดน้อยถอยลงนะคะแล้วตัวผู้ชายนะคะที่ถูกมองว่าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นําครอบครัวคือบทบาทตรงเนี้ยของผู้ชายก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปผู้ชายไม่ได้มีความเข้มแข็งอยากเป็นผู้นํานะคะในการที่จะสร้างครอบครัวต่อไปแล้วในขณะที่ผู้หญิงก็ไม่อยากเป็นแม่แล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าผลกระทบอันนี้นะคะมันส่งผลนะคะต่อการที่สังคมญี่ปุ่นนะคะค่อยๆก้าวสู่ลักษณะของการเป็นเอจิ้งโซซายตี้นะคะแล้วคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนนะคะที่เราจะได้เห็นจากตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือผู้ชายนะคะก็คือจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสวงหาความสําเร็จนะคะในการเป็นผู้นําครอบครัวนะคะหรือว่าแสวงหาความสําเร็จในด้านการงานต่อไปแล้วนะคะตัวละครผู้ชายก็คือจะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ล้มเหลวอะค่ะนะคะในชีวิตของโลกความเป็นจริงนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะคือสังคมญี่ปุ่นก็คือจะให้ชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็น lost generation นะคะมันภาพของ lost generation เนี่ยมันก็จะมาปรากฏในเรื่องของ I am a hero นะคะหรือในของเกาหลีนะคะ Train to Busan นะคะแล้วก็ Seoul Station นะคะเราก็จะได้เห็นภาพนะคะของนักธุรกิจนะคะที่แสวงหาผลประโยชน์นะคะแล้วก็คือใช้อำนาจทางด้านการเงินนะคะเพื่อที่จะแบบแสวงหาหนทางในการเอาตัวรอดแล้วก็คือถ้ามีทางใดที่จะแบบว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แม้ว่านะคะจะไปทำร้ายผู้อื่นก็ยินดีที่จะทำเพราะนั้นเนี่ยไอ้โรคระบาดนะคะอย่างเช่นในเทรนด์ทูปูซานที่ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากไหนนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาโชว์ให้เห็นนะคะว่าความเลวร้ายของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะในระบบทุนนิยมนะคะซึ่งจากการสร้างในลักษณะนี้นะคะการผลิตซ้ำผีดิบนะคะในลักษณะนี้นะคะมันทำให้เห็นลักษณะร่วมนะคะของผีดิบกระหายเลือดก็คือว่าแก่นเรื่องนะคะก็คือจะสัมพันธ์กับสภาพสังคมนะคะที่มันเสื่อมโทรมลงแล้วก็มนุษย์ก็จะแสดงให้เห็นความเห็นแก่ตัวนะคะคราวนี้นะคะมาดูในเรื่องคิงดอมบ้างนะคะก็สำหรับคิงดอมเนี่ยเป็นลักษณะของผีดิบย้อนยุคนะคะซึ่งพัฒนามาจากการ์ตูนนะคะซึ่งลงในเป็นเว็บตูนซึ่งเป็นเว็บนะคะสำหรับผู้ที่แบบสนใจนะคะวาดการ์ตูนออนไลน์นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นนักอ่านออนไลน์นะคะคราวนี้เนี่ยการดัดแปลงก็คือ Netflix นะคะเอามาดัดแปลงแล้วก็ฉายนะคะในปีพ.ศ. 2562แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะใน Southeast Asia โดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็ในฮ่องกงด้วยนะคะแกนหลักของเรื่องนะคะก็คือเป็นการต่อสู้ของผีดิบโดยที่มีผู้นำก็คือเป็นองค์ราชทายาทนะคะแล้วก็มีการได้รับความช่วยเหลือจากหมอดีนะคะคราวนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะศึกษาก็คือว่าแล้วผีดิบ
ในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีการต่อยอดมันมีการพัฒนายังไงนะคะที่ทําให้กระแสผีดิบนะคะซึ่งจริงๆมันมีอยู่มากมายนะคะในปัจจุบันเวลาติดตามสื่อภาพยนตร์หรือว่าเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะตัวขอโทษค่ะทําไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั้นก็คือวัตถุประสงค์การวิจัยก็คือว่าจะไปดูเกี่ยวกับการต่อยอดนะคะโดยการตั้งเป็นคําถามว่าคือมันมีการใช้แนวคิดใหม่ๆอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าผีดิบอันเนี้ยนะคะสามารถสื่อนะคะให้เห็นถึงความเป็นผีดิบเกาหลีนะคะสื่อถึงวัฒนธรรมเกาหลีนะคะแล้วก็ยังให้ทำให้ผู้ชมต่างชาติเนี่ยเข้าใจได้นะคะในแง่ของการที่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ผีดิบนะคะที่ลุกขึ้นมาแล้วก็มาไล่ล่ามนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้ตัวซีรีส์อันเนี้ยนะคะกันเรื่องผีดิบกระหายเลือดอันนี้มันสามารถแข่งขันได้กับซีรีส์เรื่องอื่นๆหรือว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นนะคะซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้นะคะแล้วก็มูลค่านะคะในทางเศรษฐกิจนะคะของซีรีส์เรื่องนี้นะคะที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้นะคะกล่าวได้ว่ามันก็ไปสอดคล้องนะคะกับแนวคิดในด้านของนวัตกรรมในด้านที่ว่าคือนวัตกรรมนะคะจากการศึกษาของเพอร์รี่แฮนฮาเซลขยาเนี่ยเขาบอกว่าคือคุณสมบัติที่สําคัญนะคะก็คือการที่มีมูลค่าทางการค้าแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันได้นะคะโดยที่ขยาเนี่ยเสนอนะคะขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรมนะคะออกเป็น3ขั้นตอนก็คือประดิษฐกรรมนวัตกรรมนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดนะคะซึ่งจากแนวคิดของขยานะคะซึ่งต่อยอดนะคะมาจากของโจเซฟชุมพีเตอร์นะคะซึ่งเสนอแง่คิดของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์นะรวมทั้งนะคะแนวคิดนะคะของพอร์เตอร์นะคะเรื่องเกี่ยวกับในด้านของนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะก็คือทำให้ได้เห็นนะคะในแง่ว่านวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่ในด้านของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่มันสำคัญอยู่ที่มันจะเป็นนวัตกรรมนะคะคือเปลี่ยนจากประดิษฐกรรมนะคะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดแล้วนะคะการที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้มันจะต้องสร้างมูลค่าทางการค้านะคะแล้วก็ต้องมีความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยเมื่อเข้าสู่นะคะตลาดนะคะคราวนี้เนี่ยนวัตก็ไปมองต่อนะคะว่าแล้วนวัตกรรมอะค่ะมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมยังไงนะคะเราสามารถที่จะเอาวัฒนธรรมอะค่ะมาใช้เป็นทุนได้ในแง่ที่การที่เราเอาวัฒนธรรมอะค่ะมาสร้างใหม่ให้ร่วมสมัยนะคะแล้วก็การสร้างให้วัฒนธรรมเนี่ยเกิดเป็นคุณค่าใหม่นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะคะของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าได้นะคะซึ่งก็นำไปสู่นะคะการศึกษานะคะในส่วนของผีดิบนะคะในเรื่องซีรีส์ Kingdom เนี้ยนะคะว่ามันมีการต่อยอดความคิดยังไงนะคะซึ่งแตกต่างไปจากผีดิบกระหายเลือดที่เราเห็นกันในสื่อตะวันตกนะคะหรือในสื่อเอเชียที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะคราวนี้เนี่ยในการวิเคราะห์นะคะซีรีส์ของKingdom เนี่ยนะคะก็มีการไปดูนะคะในส่วนของอัตลักษณ์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องเพราะว่ามีตัวละครชายนะคะแล้วก็ตัวละครหญิงซึ่งเป็นตัวละครเด่นแล้วก็ถูกจับได้ว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับผีดิบนะคะคราวนี้เนี่ยไปดูว่านะคะใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์นะคะเพื่อไปดูว่ามันมีการสร้างนะคะตัวละครชายหญิงนะคะสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีความแตกต่างนะคะกับผีดิบยังไงนะคะซึ่งในประเด็นของการศึกษาอัตลักษณ์เนี่ยนะคะคืออย่างกรณีของชาคูลี่เนี่ยนะคะคือเอามาพิจารณาในแง่ที่ว่าคืออัตลักษณ์ของคนเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในแง่ที่ว่าคืออัตลักษณ์เป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นใครซึ่งมันเกิดจากการเปรียบเทียบนะคะตัวเองกับผู้อื่นนะคะเพื่อจะบอกว่าตัวเองเป็นใครนะคะแล้วคนในชาติก็รู้สึกถึงการเป็นอัตลักษณ์การมีอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชาติก็คือเกิดจากการที่บอกว่าเรามีลักษณะอะไรที่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตลักษณ์ของชาตินะคะมันจึงสัมพันธ์กับลักษณะของความเป็นชาตินะคะหรือว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะคราวนี้เนี่ยอัตลักษณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเกิดจากการเปรียบเทียบนะคะแสดงว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันจะต้องมีการคัดเลือกคัดสรรว่าอะไรที่ใช่และอะไรที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ไปดูในประเด็นของแล้วอัตลักษณ์ทางเพศล่ะนะคะ
ซึ่งนพพรประชากุลก็กล่าวไว้ว่าคืออัตลักษณ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของประดิษฐกรรมทางสังคมนะคะอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่มีการกําหนดขึ้นนะคะแล้วก็นําไปสู่ความคาดหวังของสังคมว่าผู้ชายควรจะเป็นยังไงผู้หญิงควรจะเป็นยังไงนะคะซึ่งผลจากการศึกษาเนี่ยค่ะจะได้เห็นการต่อยอดนะคะในแง่ของการนําอัตลักษณ์นะคะเข้ามาสร้างนะคะทําให้ตัวผีดิบนะคะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปนะคะจากภาพลักษณ์ที่เป็นภาพแทนของทุนนิยมนะคะกลายเป็นว่าผีดิบเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นอื่นนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะซีรีส์เรื่องเนี้ยนะคะทําให้เห็นการเอาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างเช่นโครงสร้างทางสังคมนะคะในอาณาจักรโชซอนเนี่ยเข้ามาใช้นะคะก็คือในแง่ที่ว่าขุนนางเนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นส่วนสําคัญเป็นส่วนที่ทําให้ประเทศได้ดํารงอยู่ได้นะคะในขณะที่ชนชั้นล่างเนี่ยแทบจะไม่นับว่าเป็นคนด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ตัวชนชั้นล่างเนี่ยแหละค่ะที่ถูกนะคะเอามาใช้เป็นเครื่องมือนะคะในแง่ที่ว่าพอมีนะคะสงครามนะคะกับต่างชาติก็จับผีดิบพวกนี้ค่ะมาทำขอโทษค่ะจับตัวพวกชนชั้นล่างเนี่ยนะคะมาทําให้กลายเป็นผีดิบนะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้นะคะกับข้าศึกศัตรูนะคะแต่ว่ามีการที่ขุนนางนะคะหลังจากสงครามเสร็จสิ้นก็เอาผีดิบพวกนี้นะคะมาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์ต่อยังไงก็คือว่ามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผีดิบอันนี้ค่ะการที่ถูกทําให้กลายเป็นอื่นเนี่ยนะคะมันยังทํากลายเป็นว่าเขาถูกทําให้กลายเป็นคู่ตรงข้ามนะคะกับวีรบุรุษก็คือว่าตัวละครชายหญิงที่เป็นตัวละครหลักที่ทําหน้าที่ในการที่จะปกป้องประเทศนะคะหาหนทางนะคะในการที่จะทําให้คนเนี่ยนะคะไม่กลายเป็นผีดิบนะคะเพราะฉะนั้นวีรกรรมในการปกป้องชาติอันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะนะคะควบคุมนะคะการแข่งแย่งการแข่งชิงอำนาจนะคะของกลุ่มชนชั้นสูงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือช่วยนะคะปกป้องราษฎรนะคะหรือว่าชาวบ้านที่มีชีวิตนะคะที่ยากลำบากอยู่แล้วขออนุญาตนักวิจัยนะคะช่วยกระชับเวลาอีกนิดนึงนะคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมันก็จะได้เห็นว่าการสร้างตัวละครแบบนี้นะคะมีการต่อยอดคือตัวละครชายหญิงไม่ใช่แค่เป็นตัวละครที่แบบว่าต่อสู้เพื่อให้แบบว่ารอดพ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีอุดมการณ์ในการเป็นตัวปกป้องชาติด้วยแล้วที่สําคัญนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวละครชายนะคะถูกสร้างให้มีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งแล้วตัวละครหญิงนะคะก็ถูกใส่คุณสมบัตินี้เข้าไปด้วยกันนะคะก็คือผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ตามแต่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความคิดหลักแหลมนะคะมีความเฉลียวฉลาดนะคะมีการทดสอบทดลองเพื่อที่จะหาต้นตอของผีดิบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการสอดแทรกนะคะวีรกรรมพวกนี้เข้าไปนะคะรวมถึงการสร้างตัวละครชายหญิงพวกนี้มันทำให้เห็นการต่อยอดในแง่ที่ว่าตัวละครชายหญิงนำเสนอความเป็นชาติแต่ว่าความเป็นชาติเนี่ยนะคะมันเป็นความเป็นชาติที่ถูก represent ถูกนำเสนอผ่านความเป็นชายคือตัวละครหญิงก็ถูกทำให้เป็นชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นลักษณะวัฒนธรรมความเชื่อแบบชายเป็นใหญ่นะคะผ่านละครเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะสามารถนะคะเข้าไปมองในแง่ของนวัตกรรมก็คือว่าตัวซีรีส์เนี่ยกลายเป็นประดิษฐกรรมนะคะที่สื่อถึงนะคะวัฒนธรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีนะคะซึ่งอาจจะทําให้ตัวผีดิบนะคะน่าดึงดูดมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันการที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นการที่เอานวัตกรรมหรือเอาซีรีส์อันเนี้ยเข้าไปเผยแพร่นะคะในวงที่มันกว้างขึ้นจากที่เป็นแค่ในส่วนของตัวแอนิเมชเป็นตัวการ์ตูนนะคะที่คนเฉพาะคนเกาหลีเท่านั้นที่อ่านเข้าใจนะคะผู้ชมต่างชาติก็สามารถเข้าใจนะคะตัวอุดมการณ์อันนี้การต่อสู้อันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปนะคะจากสิ่งที่ได้ค้นพบนะคะในด้านของการต่อยอดทั้งการสร้างผีดิบให้เป็นอื่นแล้วก็ตัวละครชายหญิงนะคะโดยนำเอาความเป็นชายนะคะมาแทนที่ความเป็นชาติเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมนะคะหรือกล่าวได้ว่าตัวซีรีส์อันเนี้ยนะคะมันเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะที่สามารถสื่อวัฒนธรรมข้ามชาติได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันไอ้การที่เป็นสื่อนะคะในการสื่อสารทางวัฒนธรรมอันเนี้ยมันก็มีมูลค่าทางการค้าด้วยนะคะก็คือว่าในแง่ของการสร้างความนิยมนะคะแล้วก็นะคะทำให้เห็นว่าในความหมายของนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้จำกัดนะคะเฉพาะในด้านที่เป็นเทคโนโลยีเท่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเอาวัฒนธรรมมาเป็นทุนนะคะแล้วต่อยอดให้เกิดเป็นความคิดใหม่ๆ
นะคะเราสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศก็ได้ด้วยค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคือผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีเนื้อหาอยู่เยอะพอสมควรนะถ้าเทียบกับตัวเปเปอร์ที่ใส่เข้ามานั้นมันยังค่อนข้างจะคร่าวมากเกินไปแล้วก็อันนี้ขอคอมเมนต์รวมๆแล้วกันนะครับเพื่อที่เผื่อว่าเอาไปปรับให้เปเปอร์มันดีกว่านี้แล้วมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านี้แหละหนึ่งก็คือว่า objective เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับในบทความหรือเขียนใน abstract ว่าจะวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาคุณค่าของแก่นเรื่องนะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์พรีเซนต์มาเลยคืออาจารย์อาจจะต้องดูว่าจริงๆแล้วคือต้องการดูอะไรเช่นจะแยกองค์ประกอบมาไหมเช่นว่า1ดูเรื่องของการประกอบสร้างหรอว่ามันมีการต่อยอดมาจากที่ดิบเดิมอย่างไรถ้าพูดแบบนั้นจริงๆเนี่ยไอตัวเดิมออริจินอลมันก็ต้องมีนะเมื่อกี้พูดถึงฮอลลีวูดพูดถึงจีนพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะมันต่อยอดในเชิงอันนั้นหรือเปล่าแล้วก็เปรียบเทียบด้วยค่าวัฒนธรรมด้วยถ้ามันมีอันนั้นก็อาจจะต้องใส่เข้ามายังไม่เห็นว่ามันต่อยอดของอาจารย์เนี่ยมันหมายความว่าต่อยอดอะไรออริจินอลมันคืออะไรหรอแล้วหลังจากนั้นมันดีเวลลอปเป็นอะไรนะหรือแม้กระทั่งในการอธิบายเนี่ยเราอาจจะคิดว่าถ้าเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างเป็นแผนภาพเพื่อให้เห็นว่ามันต่อจากคอนเซ็ปต์นี้ไปสู่คอนเซ็ปต์นั้นคืออย่างเงี้ยมันจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับเป็นมีหลายๆส่วนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกันบ้างไปประเด็นอื่นบ้างอะไรเงี้ยอ่านแล้วมันก็อาจจะทำให้งงนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอาจารย์คืออาจจะต้องดูว่าเราต้องการจะพูดให้มันเชื่อมโยงไปหรอว่าการประกอบสร้างหรือไอตัวอัตลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าคือมองแบบนั้นไหมหรือต้องการจะชูว่าแยกออกเป็นสองส่วนว่ากระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรบ้างหรือมองว่าไอการประกอบสร้างทั้งหมดเนี่ยมันอยู่อันเดอร์นวัตกรรมแล้วเราจะใช้ทฤษฎีที่เราพูดถึงคายาเนี่ยในการอธิบายอันนั้นหรือเปล่าก็จะต้องดึงคอมโพเนนต์ของคายาลงมาให้เห็นว่าเฮ้ยเขาถ้าเขามี3เรื่องเนี่ยอันที่1เนี่ยในพบในซีรีส์เกาหลีอะไร2พบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามทำโครงของมันออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่คอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้ติดตามเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้นเนาะแต่สุดท้ายผมก็ยังมองอยู่ว่าเราน่าจะไปเชื่อมโยงกับย้อนกลับไปตอนแรกที่เราพูดเรื่องของทางตะวันตกหรือแม้กระทั่งของเอเชียอื่นๆเองด้วยให้เห็นว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นก็สร้างหนังผีดิบเหมือนกันน่ะแต่ทำไมตอนนี้เกาหลีมันฮอตจังเลยแปลว่ามันต้องมีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าที่ทำให้อันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่มันขายได้จริงๆคือมันต้องมีแน่เลยอ่ะผมว่ามันต้องมีไม่งั้นหนังจีนก็คงดังไปนานแล้วตอนนี้ทำไมเขาไม่สร้างแล้วอะไรค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นคล้ายๆกับอาจารย์สรบุตรค่ะก็คือว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าอาจารย์อยากจะมีจุดโฟกัสตรงที่ตัวนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเนาะหรือว่าจุดโฟกัสตรงที่อัตลักษณ์ค่ะคือมันมีประเด็นใหญ่ๆอยู่ 2-3 ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจุดโฟกัสของเปเปอร์เนี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหนมันมีทั้งนวัตกรรมทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีทั้งอัตลักษณ์แล้วก็มีทั้งอุดมการณ์ค่ะซึ่งทั้ง3เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยค่ะสามารถแยกได้เป็นเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์เงี้ยเนาะทีนี้อาจจะต้องกลับไปปรับแล้วก็หาจุดโฟกัสให้เจออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะเนาะของเกาหลีใต้อะไรเงี้ยค่ะว่ามันสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มีคำถามนิดนึงอะค่ะว่าไอ้ตัวซอมบี้เนี่ยนะคะมันมีคืออันเนี้ยเข้าใจว่าใช้หลักการเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะความเป็นเรากับความเป็นอื่นค่ะใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราเปรียบเทียบอะค่ะมันจะทำให้เราเห็นคือมันจะทำให้เราชัดขึ้นว่าทำไมเราถึงวิเคราะห์ให้ไอ้ตัวซอมบี้เนี้ยเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอะค่ะอยากให้อาจารย์ blow up ตรงนี้ขึ้นมาในตัวเปเปอร์อะค่ะหมายถึงเรื่องกระบวนการวิจัยนะคะว่าเปรียบเทียบยังไงแล้วมันทำให้เห็นประเด็นอะไรว่าซอมบี้อะมันเป็นภาพแทนของความเป็นอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นภาพแทนของอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไอ้ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าซอมบี้มันมีตั้งหลายเขาเรียกว่าอะไรมันมีมาตลอดเลยอะค่ะมีมานานแล้ว
ทีนี้ไอ้ซอมบี้ระยะหลังยิ่งเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรเนี่ย Kingdom ใช่ไหมคะ Kingdom เออดูเหมือนกันค่ะไปดูตรงรีวิวหนังค่ะก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอินโนเวชันยังไงอ่ะค่ะค่ะเออมันเป็นอินโนเวชันได้ยังไงในเมื่อมันมีซอมบี้มาตั้งหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อาจจะเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะค่ะนอกนั้นอาจารย์ให้ตอบเลยหรือว่าให้ไปอ๋อลองตอบดูก็ได้ค่ะตอบสั้นๆก็ได้ค่ะค่ะคือมองในแง่ของการเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าคือตัวผีดิบเกาหลีที่อยู่ในซีรีส์ Kingdom มันเนี้ยค่ะมันไม่เหมือนกับซีรีส์ที่อยู่ในตะวันตกผีดิบที่อยู่ในตะวันตกเองรวมทั้งตัวผีดิบที่สื่อเอเชียร่วมสมัยนะคะอย่างเช่นเรื่องเทรนทูปูซานหรือที่มันมีก่อนมาหน้านี้หรือว่าในของจีนตรงที่ว่าคือผีดิบเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นภาพแทนของทุนนิยมซึ่งมันเกิดขึ้นนะคะภายหลังจากที่ประเทศนะคะในโซนเอเชียตะวันออกเนี่ยตกอยู่ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจะต้องมีต่างชาตินะคะเข้ามาช่วยเหลือในทางด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นในซีรีส์อย่างเช่นเรื่องก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่จีนสร้างญี่ปุ่นสร้างนะคะหรือว่าเกาหลีอย่างเช่นเทรนทูปูซานหรือว่าเทรนหรือว่าในแอนิเมชันนะคะโซสเตชันเนี่ยค่ะคือเหล่านี้มันเป็นผีดิบเนี่ยค่ะยังคงเป็นภาพแทนของทุนนิยมอยู่นะคะในขณะที่เปรียบเทียบกับซีรีส์ Kingdom อะค่ะคือผีดิบมันไม่ได้เป็นภาพแทนของทุนนิยมละแต่ว่ามันถูกทำให้เป็นอื่นคราวนี้ภาพเป็นอื่นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นอื่นเพราะว่าตัวละครชายหญิงนะคะมันถูกทำให้กลายเป็นชาติคือปกป้องชาตินะคะแล้วไอ้การที่เขาเป็นคู่ตรงข้ามกันแบบนี้ค่ะมันทำให้ผีดิบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติอีกแล้วคือเป็นภัยคุกคามชาติซะด้วยซ้ำนะคะคราวนี้ทำไมถึงมองว่ากลายเป็นนวัตกรรมกลายเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมได้ก็เพราะว่าคือตัวประดิษฐกรรมอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่อย่างเช่นในกรณีซีรีส์ Kingdom เนี่ยเขาไม่ได้สร้างสิ่งใหม่คือผีดิบเกาหลีก็ยังคงมีความโหดร้ายเหมือนเป็นผีดิบกระหายเลือดแต่ว่ามันมีการต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งมันทำให้กลายเป็นประดิษฐกรรมก็คือการสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นตัวแทนของความเป็นอื่นเพื่อไปสนับสนุนความเป็นชาติค่ะคราวนี้มันกลายเป็นนวัตกรรมในแง่ที่ว่าคือมองว่าตัวการที่เขาเอาไปเผยแพร่นะคะในแง่ของที่เป็นสู่ตลาดสากลอย่างเงี้ยค่ะคือมันทำให้เห็นว่ามันมีความเป็นเกาหลีวัฒนธรรมเกาหลียังไงอย่างเช่นวัฒนธรรมของแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติของเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะต้องแสดงออกผ่านตัวละครผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะอาจารย์อธิบายท่อเข้าใจค่ะเข้าใจเยอะเลยแต่เปเปอร์เนี่ยอาจจะต้องจุดโฟกัสนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจารย์พูดถูกแล้วว่านวัตกรรมอะค่ะมันต้องมี commercialization เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเนาะค่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นเหมือนวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาค่ะค่ะซึ่งมันก็เป็นนิยามนวัตกรรมแล้วค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ Good afternoon.Ladies and gentlemen, my name is Nathanisha Damkun. Today, I'm going to talk about the oppression of women in the film of Moxie. All line of the presentation. First, introduction. Second, research objective and research question. Third, theory framework. Fourth, methodology. Fifth, resolve and discussions. And the last one is conclusion. I'm going to start with introduction. To bring Moxie novel into a movie, director Amy Poehler,has made only minimal adaptation to remain outstanding as a female, and the movie has Vivian as a main character. The main character pushed as a feminist to demand justice for her friends. Even they will be seen as out of the box, they still do their best to stand up and stand as their feminists. More people around the world starting to pay attention to the issue of equality of male and female. The researcher is interested in bringing the Moxie movie to study and analyze the main character, to understand the meaning of feminist and doubt the cause or action taken by other characters in the movie, cause female characters in the movie to become aware of the expectations and oppression they have to stand up for the rights and equality they deserve. I finished the first part and moving to the next one. The next one is research objective and research question.
research objectives. The first one is to explore the reason why Vivian came out to advocate for feminists. The second is to investigate the main characters oppression in the form of sexism, racism by using liberal theory. And the last one is to study how the main character has overcome the oppression. Research question. The first one is, what are the reasons why Vivian came out to advocate for feminists? The second is, what are the main character oppression in the form of sexism, racism by using liberal theory? And the last one is how the main character has overcome the oppression. The next topic is theory framework. The researcher used liberal feminist theory because in the movie, the main character had come out to demand equal rights between male and female and stood up for the opportunity and fundamental right women deserve. The next topic is methodology. In order to operate research used liberal feminist as a way to analyze female characters. This method involves a step-by-step process used to gather information to write articles found in primary and secondary source. The primary source of the study was on Moxie movie. Secondary source came from the research papers, screenplays, journal articles, reference source, and the internet can support this research. The next topic is result and discussion. The researcher has discussed the extent of women oppression in Moxie movies, and the data are analyzed in order to answer the research question. It focused on how female characters in the story were oppressed by the male characters. However, the researcher divided this chapter into two parts. Firstly, the researcher analyzed and discussed types of oppression found within Moxie in the term of racism and sexism oppression. Secondly, the researcher analyzed and described the method of female characters to overcome the oppression in the form of creating leaflets by establishing the Moxie group and in terms of attempting to become visible. Next topic is type of oppression found in Moxie. First type of oppression that I found is sexism. The researcher found the oppression that females were oppressed by male character, and the researcher discovered two forms of harassment that are verbal harassment, which is the oppression of women in the term of using words to harass or embarrass and mock the shape of a woman that can cause female characters losing their self-confidence. Another form of oppression is action harassment that the male character treat female character in the term of touching their body without permission or willingness to let the men touch themselves. Next harassment that I first is verbal harassment can be separated into parts. The first is bullying female bodies. Bullying the female body is to mimic the shape of a woman who may have a different shape from other women. Speed, shape, mocking, or even testing, even if it's what done intentionally or unintentionally. But this action result in the woman or the victim feeling insecure about their appearance and may create false values and standards in society that is embarrassing to be shaped different from other or different from the standard that was set by society. The second is mockery woman dress. Mimicking women dress is a common occurrence in society. The perpetrator often say things that cause women to be insecure about the dress or the clothes that they wear. The style of women dress will be different or depending on individual preference, and dress choose be a personal right. The next harassment that I found is action harassment can be separated into two parts. Disagreeing with women different idea. Disagreeing with different women different idea is a conceptual trait that the male not being open to listening or respecting women's opinions because of society instilled that men must be decision makers and leaders no matter what action they take. The second is touching women's body without permission. Touching a woman without her consent or pressure is disrespectful and can also be considered harassment. A man touching a woman without caring about how she would feel after they were touched is regarded as treating a woman as a sexual object, that men could have done anything with women, regardless of the feeling that may arise in women's minds. The next oppression that I found is racism.
Black female characters in the story are oppressed and not entitled to the same performance as white characters, even if they are female. In addition, the story has shown that being a black person or even a person of another race different from American is often overlooked, invisible, and worthless in society. The next is the method of female characters to overcome the oppression. The first method is creating leaflets. Vivian begin Moxie through creating two leaflets as a means of advocating for the right women deserve. The first one, Vivian used the leaflet as a tool to fight against male student prejudice that rank of female characters and showing female side via start and host as a symbolic. The second, Vivian reveals gender discrimination, the free choice of clothes among female students. Vivian invites female students to wear tank tops in a bid to demand equality and justice for female characters deprived of their freedoms by the school director. The next method is attempting to become visible. It can be separated into two parts. First, whiteless. Vivian is an example of a woman who does not dare to have a white in society. The scene that Vivian's inability to shout shows that women actually faced with problems and need public awareness. They're not screaming because the society blocked it and didn't listen, and women are not trying to fight for the right. The second one is their voice being heard. But after that, the whiteless shouting scene at the beginning of the film reappears at the end. This time the shouting scene has already come out. It shows that female characters are fighting for rights and voices that make people in society and are more aware and empathetic about what women face with. And the last topic is conclusion. This research reflects the oppression of female characters as a form of racism and sexist oppression in American high school. Women are oppressed in terms of shape-shifting, restrict the dress code of women in school, or deprive them of their rights and liberties. With these things still exist today, in order to combat or empower women, women have equal rights as men. For Moxie, almost all female characters are oppressed by male characters and exploited by school teachers. This clearly illustrates the unequal treatment between female and male characters. Thank you for your attention. Very interesting topic. I have some suggestion for you so that you can use my suggestion for your paper revision. I think that the objectives that you mentioned at the beginning has not all been answered, especially the one you talk about reason that Vivian supports feminism. Right, you didn't report a result for this part, right? You just classify, just investigated the types of harassment or oppression found in the movie, firstly, and secondly, the strategy, right, or how the main character react in order to overcome this action, right? So if you you might consider delete this objective that you put it in the paper as the second one. Okay, and for the result, I want you to just clearly separate the sections according to your objectives. For example, the first part of the result might concerns the types of oppression. And you might want to split it into two types, harassment and racism, something like that, and number them clearly. And then the second part of the result would be about the methods that the main character overcome oppression. And then you break it up into how many? Three, right? Three methods. Yeah, clearly that would make your paper rewrite easier. And the last one, I would like you to add some kind of discussion or recommendation that might be contribution from this study. When we see movies or films, most of the time we might have to think of ourselves or society. How can we make use of
these findings to suggest or recommend others, especially females, right, to behave in such in the present world, and that would make your paper much more valuable because you try to contribute something to society, not just report the result that you analyze from the movie only. Okay. Thank you for your presentation. I have a few comments. The first one, you can add up the reason or the rationale why you select the movie is called Moxie, right? The movie is entitled Moxie or something. Why it is your focus? Could you please have like a convincing reason? Maybe academic reason, not only the researcher interest. That is not the convincing reason, I think. You can add up later on. And then the second comment is that your research findings, actually it is clearer when you give us a presentation. You make it categorization. So in the paper, you can revise again and then categorize the theme that you have found as your research result. For example, you found types of oppression, right? And then you categorize them into like harassment or blah, blah, blah. You can put it in your research result. Okay. And the other thing is that I think I have seen some interesting interesting result that you can add up if you use like the thematic analysis. You will see that you have found that the male leads the society and then the women like follow the male decision, for example. You can use this one as your research result as a theme, because the theme will include the culture that we have now facing, which is that, the male hold the powers, but the women will be like excluded from the events or something like that. Mm-hmm. So this is all my comments. Actually, this paper is very, very interesting, yeah. If you make it like more clearer, as John Sorabut have suggested. Thank you. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I'm a representative of this group. I'm honored to have been chosen to present at here. For today, topic is an analysis of cynical speed encountered by LGBT characters in the documentary program, this brochure. Okay, therefore, the objective of this research are to explore the cynical speed and to examine the reason for producing and to identify the harmful effect of cynical speed by answering three questions shown on the slide. Okay, huh? In chapter 2, literature review, there are three topics, namely language and gender, hate speech, the effect of hate speech, as you can see in our slide. All of this will include the credibility and interest of the research. As part of chapter 2, it completes. So as not to waste time, let me continue with chapter 3. All right, let's go to chapter 3. For the study, the main thought of this study is qualitative research. Data collection is descriptive data collected through the documentary interview by using the script of the documentary. For data analysis, the researchers analyze the interview records of LGBT characters in the documentary by using three theories. The first theoretical frameworks are the study of Bakisyoku
to describe the definition of hate speech. After that, we use the theory of Britain and Rory to give reason why people make hate speech. And finally, we use the theory of Gilbert and McNamara, which describe the, and classify the harm into constitutive harms and consequential harms. And those theoretical frameworks will help us understand it more clearly. Now, we're moving to the next chapter, finding and discussion. Okay, this chapter reveals the importance of current study. There were four sections in that mention. The first part showed the cynical speed found in the documentary. The cynical speed appeared as follows: Akudam, Akibrod, and Akrani Pros. And you can see more preview from the slide that are showing. All this based on from the theory of Bakir-Syoku. The second part presents the finding of reason for producing cynical speed. There are two reasons, like lack of knowledge, experience, and context, based on Britton, Heller, and Rory Margaret's theory. The first is lack of knowledge, experience, or reflection. According to the result of the analysis, conclude that the generations of cynical remarks was within the framework of a lack of knowledge, experience, or reflection. The example is shown in slide. You can see this. Next, the second is context. It appears that context is also part of rationale for creating cynical words of people. Both terms, when used in different context, the meaning can always change to the opposite, as shown in slide. The third part present the harmful effect of cynical speech consists of the constitutive and consequential harms, which is Gilbert and McNamara theory. The example and discussion of each harm are shown in slide. The detail of constitutive harm include negative effect on silence, psychological distress, and restrictions on movement and association. In conclusion, for constitutive harm, it can be concluded that the three species as shown in slide are more clearly organized based on elements of this harm. The detail of consequential harms include stereotyping, physical violence, and discrimination. In conclusion, for consequential harm, it can be concluded that those three species as shown in slide are organized most clearly based on elements of this harm. For the discussion, the researcher found the interest issue from an overview of the result obtained from the study. Some people create cynical speech, cynical or insulting words by deliberate and intend to make the listener feel bad just because they don't like or against the LGBT community. The consequence is danger of cynical speech, such as negative attitude, normalization, and discrimination against different groups. Now, I have finished the first topic. Let's continue in chapter 5, conclusion. The researcher concludes that the harmful effects of cynicism are that mentioned in the term of the negative impact on self-esteem. The consequences are the harmful of hate speech, including negative attitude, normalization, and discrimination against different groups. All right, everyone, moving to the last topic, implication and recommendation. Before the end of presentation, we saw the finding of this study as important for social practice as well as its effect, and point out that the situation of discrimination against anti-LGBT has softened in terms of word and action, and aware of the harmful effect of speech in communication. More research on hate speech can be carried out from the perspectives of both the speaker and the victim LGBT people. In order to understand the preventive action and the reason why the speaks cynical speech and cynicism and its harmful effect toward LGBT people. All right. Sorry for interrupt and thank you for your attention. OK,
คุณณัฐพัฒน์ I have a few comments. The first one, concerning your objectives, I think, and when I see the result, conforming with the objectives, I think that you might be able to merge objective one and two together, because when you explain meaning of cynical speech, you also mentioned the examples in the in table one as well. So why don't you just merge them together when once you raise example, right? You have to mention the sentences that you found, that one thing. And I just question why you just selected only 10 examples from this program. And you said that they are prominent. What do you mean by prominent? What is the criteria that you use to select these 10 examples? Okay, because I found in the documentary that I found the theory of Basioku that confirmed that was all speed or action that the people speed on LGBT people. Okay, there must be much more than this, right? In the program, ใช่ไหม เขาคงไม่ได้พูดแค่10ประโยคหรอก Yes, yes. But why you selected only these 10? Because it's got out on this documentary. Because in the documentary. I show the action more word or speed. I can select the 10 speed. I found something like that. I'm not sure whether I understand your explanation well, but you, my suggestion is you have to clarify what you mentioned by prominent. Right? You might show some, I don't know, frequency of occurrence, because these sentences are mentioned a lot, or what else? I don't know the reason. No, because this is questionable. You just selected only 10. นะอันนั้นคือประเด็นนึง And when you came up with examples, providing examples, you might just select just only some significant example เอาเด่นๆเท่านั้นนะเนาะ and explain their meaning.According to the theories, for example, the first one, lacking of knowledge. You might just select just only one example. But if you found that there are something quite different, you might subclassify the examples under reason one. For example, lacking of knowledge, experience, reflection. They might be different, I don't know. One example for knowledge, one example for experience, one example for reflection, something like this.And also, I don't think that only one sentence, one line sentence would make reader understand the context quite well. So you might provide some kind of context. ต้องมีคอนเทกต์ให้ด้วยนะ There might be more than one turn. นะพูดเป็น dialogue มาได้ไหมแล้วก็มีอะไรอธิบายหน่อยเมื่อมันไม่รู้ไงใช่ป่ะ Just especially for the one who don't know this program before.They have no background at all. This is also similar to the case of a type of harmful effects. You have two types, right? And then under those two types, you might need to select just only significant examples. นะไม่ใช่เอามาหมด10ก็ไล่ listing มาเนี่ยไม่เอาเด่นๆนะ Or if you can subclassify, I meanYou found that constitutive harms. Yeah, there might be more than one type under constitutive harm. ถ้ามีนะ you just subclassify and number them clearly. Yeah, ให้มันเป็น structure ให้มันเคลียร์ว่าเฮ้ยมีกี่ type แล้วมี subtype ไหมนะ You might not have to follow theories all the time. นะ You have to try to present your new findings, your strength. จุดเด่นของเราคืออะไรมีอะไรที่มันไม่เหมือนเขาบ้างอันนี้มันไม่ถือว่าแปลกนะมันถือว่าดีคุณต้องหาข้อดีนะ If you are the same as the previous study, you have nothing to contribute to this academic circle. เนี่ยถ้าเราไม่เจออะไรใหม่เลยเราก็
ทำงานอันเดอร์คนอื่นเขาอะไม่เด่นไม่โดดเด่นนะพยายามหาอะไรที่ใหม่ๆที่เราเจอค้นพบแล้วก็บอกเลยอันนี้ของผมเจอคนอื่นไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะลองคิดดูซิมีไหมนำเสนอมันออกมาOkay, how did you rate your process validity and reliability when you analyze the data? Because it is quite qualitative method, right? So how did you rate the validity and reliability? Did you use like iterator when you analyze the data? When you analyze the data, yes. Do you have any iterators or...Like your buddy to help you make the analysis. I just focus on the theory. Mm-hmm. I focus on the theory. No, don't focus on reaction or of character. I don't focus, and I focus on character. I think, for example, I got them ugly broad. I think okay. Is a constitutive harms and or constitutional harm.Yes, I focus on the theory just only. And what change do you want to see from the reader after they have read your paper? คือเวลาที่คนอ่านงานเราเนาะเวลาที่เราเขียนบทความอะค่ะเราต้องคิดถึงว่าบทความเนี้ยมันไม่ใช่เราอ่านคนเดียวนะมันจะมีคนอื่นอ่านอีกคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะครูอยากทราบว่านักวิจัยอะ expect ว่า reader จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากที่เขาอ่าน paper นี้แล้วอะFirstly, in the past of what found in the documentary, I'm sure that we can learn and remember those words or speed as punishment and have built an understanding of meaning of those words to know their impact of the words. Yes. Okay, thank you for your.Answer. Thank you. Good afternoon, the experts. First of all, let me introduce myself. My name is Napasorn Mongkum. Today, I am going to present the research about attitude and behavior toward using Google Translate in English.Language learning of English major student University of Payao. Firstly, introduction. I am going to talk about the introduction of this study. The computerized software called Machine Translation has several positive effects on human general and educational purposes. Machine translation can provide not only professional translation, but also an understanding of the main points and new knowledge of the article.Machine translation can serve students as a good complementary tool for vocabulary learning, translation, reading comprehension, and writing assessment. Google Translate is a type of machine translation tool for Thai students of the English language. Google is often used to solve their language learning problem. Google Translate has been increasingly used in Thai society. This by increasing in the number of Thai students using Google Translate for education, they remain insufficient information to explain their attitude and behaviors toward using Google Translate. The objective of this study was to investigate Thai university students' attitude toward using Google Translate and to investigate Thai university student behaviors in using Google Translate. For the research methodology, the population were 150 students who were first-year students study the dual degree program in English and education at the University of Payao. The sample group was 30 out of those 150 students by using a randomized method.There were two research instruments for this study, the attitude toward using Google Translate questionnaire and the self-observation checklist on behaviors behaviors questionnaire. In the attitude toward using Google Translate questionnaire,
is hard to parse off the question with very general information and attitude toward using Google Translate. It had 18 items of question. In the self-observation checklist on behavior, questionnaire consists of 6 parts. They are frequency of using Google Translate. Using Google Translate for English learning purposes, for using it for general and specific purposes, the translation level when using Google Translate, and the behaviors when using Google Translate. For the research instrument construction, the researcher created the both attitude and behaviors instrument were as follows this. Firstly, the researcher studied theoretical framework and research paper related to attitude, behaviors, and machine translation tools, including Google Translate. Then they study questionnaire related to the use of the Google Translate instrument. They were to prototype study which were the attitude. Questionnaire was adapted from the study by Suk Kwan, and the behavior checklist questionnaire was adapted from the study pool. The researcher determined the scoring criteria for each item of the attitude questionnaire as follows. And then the researcher adapted the attitude questionnaire based on the Likert rating scale with high level and the behavior checklist questionnaire. After that, they evaluated the content variety of the questionnaire. The content validation study by 3 experts was performed. And the final step, the result of the experts' consideration were taken to determine the index of consistency. The index of consistency value was between 0.8. For the data, the researcher explained the purpose to purpose of collecting the data and explained the method of filling out the questionnaire to the sample group and was measured according to just explained. Yeah. The number of the children who check is option in the self-observation on behaviors questionnaire presented and frequency were calculated and analyzed on the behavior checklist. For the statistic analysis, the researcher used the presented mean and standard deviation to analyze the data obtained from the questionnaire by using SPSS program to calculate them. And for the results, I am going to show you about the result of this study. The data were analyzed and presented in 2 parts. The first part was the student attitude toward using Google Translate. The general information. The total respondents were 30 students, around 63% were female and 36% were male. Most of them were over 22 years old, around 83%. For student attitude toward using Google Translate, it revealed that the student had positive attitude toward using Google Translate for their English language learning. The top 4 options concerning the benefits of Google Translate that they selected include Google Translate was a free translate tool and easy to access. It translated quickly. It had more advantages than disadvantages. It could help the user get a better English pronunciation. In the past of student behaviors when using Google Translate, it found that the student used the Google Translate it frequently. The 2 most purposes to improve their skill were writing and reading. They used Google Translate for tech translate and educational was the majority purposes. In the specific purposes used for finding the meaning of unknown words, the most of them use Google Translate to the article and sentence level in education before using Google Translate and adjectives, the translation after using it. For discussion and conclusion, the student had a positive attitude toward using Google Translate for their English language learning. The top 4 options the student selected agree with some earlier research.
DT was a free translation and easy to access. It translated text quickly. It had more advantages. Finding of some curious study that students knew Google Translate. They frequently use it as an effective machine translation tools, and they use it for many purposes. It can be concluded that your first year English student at the University of Payao had a positive attitude toward using Google Translate, and they could use it to assist their English language learning. The researchers suggest that the Google Translate user should know some basic vocabulary and grammar knowledge, and they should be trained on the machine translation limitation and implication. Thank you. Okay, I have 3 points to comment. The first one about the development of your questionnaire, especially student attitude, consisting of 18 items, right? Yeah. How did you create this questionnaire? Why 18? Because I'm adapted is from the earlier research, and in the questionnaire, the questionnaire have about 20, but I select around 18 in question to study in the study. I think what you have to clarify here in this section is how could you explain or split these 18 items into different aspects? What you want to know about their attitude? What kind of attitude? For example, benefit? I want to know about the positive attitude of their that they use a Google Translate. Yes, I know. That can be abandoned, but why you selected just only these 18 items? This is still questionable for me. พอดีที่ที่ดิฉันเลือกเป็น18ข้อคำถามนะคะที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเพราะว่าตามวิจัยต้นแบบนะคะของคุณอริสลาสุขขวัญ นะคะเขาได้มีการใช้แบบวัดทัศนคติเนี่ยค่ะประมาณ20ข้อแล้วดิฉันเนี่ยเลือกมาเพียง18ข้อที่สามารถวัดทัศนคติของผู้ของกลุ่มตัวอย่างนะคะของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ Google Translate นะคะทั้งในแง่ทั้งในแง่บวกแล้วก็จะมีแง่ลบปนไปด้วยค่ะหนึ่งนะก็คือว่าเขาเอามาจากชาวบ้านใช่ไหมคือไม่รู้ว่า20ข้อนั้นมาจากไหนเราก็อาจจะต้องไปศึกษาว่า20ทำไมต้อง20ด้วย25ไม่ได้หรอ21ไม่ได้หรอ15ไม่ได้หรอใช่ไหมแล้วเราตัดเหลือ18เนี่ยเหตุผลของเราอ่ะคืออะไรมันอาจจะต้องอธิบายแล้วก็เมื่อกี้คุณบอกว่ามันมี positive กับ negative ถ้าพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็มี question ทันทีว่าแล้ว proportion ของ positive item กับ negative item เท่ากันไหมถ้าไม่เท่าก็ bias ถูกไหมเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ไง2ก็คือว่าอยู่อาจจะ adjust โดยอยู่ไปเลือกเอาได้ไหมว่า18 item เนี่ยมันจะ clarify ด้วย criteria อะไรได้บ้างไหมอย่างเช่นแบบว่าเป็น positive benefit เป็น weaknesses เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีกี่ด้านอะไรเงี้ยด้านละเท่าๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดไอเทมของอันบอดออกไปก็ได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะ structure มันไม่เคลียร์ในแบบสอบถามแล้วก็ in other tables I'm not sure why the reason why you need to examine these kind of thing for example general purposes specific purposesพอดูไปดูมามันเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่อยู่ดิกลงไปมากขึ้นหรือเปล่าเช่นอยู่บอกว่า entertainment เป็น general purpose พอ specific อยู่ก็บอกว่า translating songs ใช่ไหมคือตอนแรกคิดว่า general กับ specific ต้องเป็นคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าทำไมอยู่จะต้อง split แบบนี้อยู่ต้องการเอาไปทำอะไรหรอนะ not just reporting your results but you have to also think beyond that how are you going toSuggest other people from the result that you have that they could apply the use of your study for their learning or teaching ก็ได้หรือว่า suggest ไปให้ครูก็ได้หนีว่าครูต้องทำไงพอรู้ว่าพฤติกรรมเด็กเป็นอย่างนี้เด็กควรจะทำอะไรหรอเมื่อพฤติกรรมของอยู่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้มันแค่ report มาเรื่อยๆแล้วก็
ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ประโยชน์ของงานนี้ contribution is not clear and you will see that the result some results is quite significant but significantly high some significantly low you have to mention this in your discussion as well not just say that oh my results are the same as other แค่นี้ไม่ได้คือจะต้องตอบต่อไปว่าที่มันสูงอะคืออะไรใช่ไหม for example attitude เนี่ยอยู่บอกว่า one two three เนี่ย very high เลยนะ agree four something ใช่ไหมแต่ number 5 and 6 quite low นะ 2.8 เนี่ยมัน suggest อะไรเราหรออยู่ต้องพยายามดึงแล้วมัน interpret ออกมาใช้นะไม่ใช่แค่ report report นี่มันขั้น basic มากเลยอยู่ต้อง analyze ออกมาว่าเฮ้ยผลงานวิจัยเนี่ยความต่ำความสูงเหล่านี้มันบอกอะไรเราบ้างเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเราไป suggest ในคลาสสุดท้ายได้ไหมว่าครูควรจะทำอะไรเพราะว่าบอกว่าGT อ่ะมันไม่เวิร์คแล้วตอนนี้เรื่องในประเด็นเหล่านี้เพราะนั้นครูควรเติมหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เวิร์คแล้วครูไม่ต้องไปยุ่งปล่อยให้เด็กเข้าไปใช้อันนี้บ้างอะไรเงี้ยคือให้เห็นสัดส่วนของการเอาไปใช้อ่ะว่าควรจะทำอะไรบ้างอันเนี้ยนะคือสำคัญสุดเลยก็คือว่า contribution ที่เราจะให้ไม่ใช่แค่ report ไอตัว survey ธรรมดาเท่านั้นนะครับนี่ฝากไว้ถ้าไปปรับแก้ได้จะ paper นี้มีประโยชน์มากเลยค่ะMy questions and comments are similar to Dr. Sarabhut, but there's a few terms that I want you to change a bit. For example, your purpose of the study. You mentioned that, for example, number one, you are going to investigate Thai university students, but actually you didn't study every university student, right? You focus on only UP students. So change this term, or it might be quite overclaim. And the second comment is that similar to Dr. Sarabhut's comments just now, for example, how will you make use of these research findings? You have to like think aboutthe change you want to see from the readers after they read your paper. This is the most important question that you have to think after you initiate your research title. This is the most important question. You can think about it and adjust it or revise it later, okay? Okay, I appreciate your effort.Thank you. Good afternoon, experts, honored guests, and ladies and gentlemen. My name is Thilaphat Phonthong, and I am very pleased to be a part of PR research today. And today's presentation is focused on pre-Soviet English teacher perceptions on transferring knowledge from English coursework to teaching practice.And I like to start by saying general about general information about teacher. The teacher is a major factor which supports the potential of education standing at the front part in the progress of national capability and competitiveness. And the important component of teachers' preparations is teaching practice. After the student teachers finish the coursework, they have to be a pre-Soviet teacher for 1 year during their practicum period as a teaching practice in schools.And they will have an opportunity to transfer their knowledge and connect theory to classroom. So University of Peoria is one of the institute that provide the curriculums for teacher preparation program. Regarding the significance of applying knowledge, the objective of this study is to study pre-Soviet English teachers' perceptions on transferring knowledge from English coursework to teaching practice.And the finding review in this study would allow going further in the understanding and opportunities.To learn how to design the effective curriculum for the teacher preparation program. So let's now take a look at the research methodology. Start with the participants. The participants in this study were 35 English pre-Soviet teachers of the University of Peoria. And they were in the practicum period of the academic year 2020. The instrument used in this study were questionnaire and individual interview. The questionnaire consisted of
23 statements and divided into two aspects, the general attitude and specific attitudes. The validity of the questionnaire was established before it was used, so it was given to three experts to examine and provide their comments and suggestions using the IOC, and the score of the questionnaire was at 1.0. Then the questionnaire was tried out with 13 pre-survey teachers to verify reliability using conduct alpha coefficients, and the value was at 0.93. And there were three main interview questions focused on the usefulness of English coursework on transferring knowledge to teaching practice, problems they confronted during teaching practice related to English coursework, and their suggestions on English coursework improvement. The individual interview questions were also evaluated using the IOC by three experts, and the score of the interview question was found to be 1.0, which is considered as an acceptable value. This leads directly to the data collections and data analysis. Before collecting data, the researcher gave an explanation about the research objective. Next, the participants were asked to rank 23 statements related to the pre-surveyed English teacher perceptions on transferring knowledge from English coursework to teaching practice in the questionnaire. And then the researcher interviewed the participants by using Thai language. In total, 35 questionnaires were received from English pre-surveyed teachers, and the participants' demographic data from part one were analyzed using percentage. And the data of their perceptions on transferring knowledge from English coursework to teaching practice from part two were studied using standard and mean and standard deviation. And the data obtained from the interview were analyzed by content analysis method. Start with transcribed and translated into English, then read all the answer line by line, and finally coded them by keyword file in the answer. And now we are moving to the new topics. This is the result. The table one demonstrates the result of six statements relating to the pre-surveyed English teacher general attitudes towards English coursework. The overall mean score for all statements was at high level. The respondents rated two statements at very high mean level. They agreed that English coursework helped them to improve their English skill and also helped to become a knowledgeable and skillful teacher. And this finding confirmed that English coursework was good in training and developing pre-surveyed English teacher during their teacher preparation program in the university. And continue to the table two, which display about all 17 statements relating to the pre-surveyed English teacher's specific attitudes toward English coursework. And this aspect investigated the usefulness of 17 compulsory English courses for pre-surveyed English teacher in transferring knowledge to teaching practice. The result indicate that pre-surveyed teachers tended to view all communication courses were valuable for them during their teaching practice as the most useful. And on contrary, two English courses relating to the English and American literature were rated as the lowest mean score. And the qualitative data from the interview were elicited from 10 interviewees in the individual interview. And the data were classified into three themes. The first is the usefulness of English coursework on transferring knowledge to teaching practice. The results show that English coursework helped the pre-surveyed English teacher in transferring knowledge to teaching practice. They revealed that English coursework helped them to have more self-confidence, and learning processes and teaching techniques also helped them to design an effective class. Communication activity from the coursework were useful for them when they used those activity to encourage their students to learn new things. And when they start their practicum period, they usually connect the knowledge they have learned from the coursework to the classroom. Despite the usefulness of English coursework, some interviewees experienced difficulty due to their transferring knowledge from English coursework during their teaching practice. The problems they confronted included lack of ideas and concept of teachings and connecting knowledge to make an effective class. And the data in the last theme shows some useful suggestions for the teacher educator to design an effective teacher training program. They suggested
that they need more courses that focus on communication skills and English teaching approaches to be added. And we have already looked at the results from both questionnaire and interview. Now we are moving on to the discussion. So this study explored the pre-Soviet English teacher perceptions on transferring knowledge from English coursework to teaching practice during their practicum period in the school. The results revealed that the English coursework was good in training and developing teachers. English coursework helped them increase their English skill, knowledge, experience, teaching efficacy, and self-confidence to participate in school activities. And the results were in line with the assertion of the previous study, who pointed out that self-efficacy may affect the teaching practice. And the coursework offered pre-Soviet teachers a valuable opportunity to improve their pedagogical skills. And moreover, the compulsory English courses were valuable in transferring knowledge to the real classroom. Most of pre-Soviet English teachers highlighted that they were able to link the fundamental knowledge from the coursework to their classroom, while the previous study emphasized the importance of helping students link their preconceptions of teachings and their practice during the practicum. Some of them mentioned that there was some gap exist between knowledge and practice. It was in line with the interview that teaching techniques from communication courses were useful in encouraging students to learn new things. And while the courses related to the English literature were not up to date and had to link the knowledge to the reading and writing task in the real classroom context. So when comparing between the different results, these differences may be related to the methods of teaching used in classes, self-efficacy, kind of activity offered in classes, individual differences, motivations, or even age of students. And most of participants suggested that the need to improve the English courses to better suit the actual classroom context. They pointed out that the coursework should provide more courses related to communication skill and English micro teaching, similar to the previous study, who asserted that pre-Soviet teachers required more opportunity to enhance their micro teaching courses during their teacher preparation program in the university for 4 years. And well, that is cover all of my presentation today. Thank you very much for your attention. I'm still not clear about your objective in the paper. You just say that there's just only one objective, right? Perception, teachers, the pre-Soviet English teachers' perception, right? I want you to clarify the term perception in the paper according to the result that you presented, okay? What you mean by perception? Your perception include attitude, what kind of attitude, if you can specify these points, very good. Yeah. And maybe usefulness, problem, suggestion, whatever included in this term in your study. After defining your keyword here, I think that the term that you use as specific attitude toward English courses, a general attitude toward English coursework might not, I'm not sure, clearly explain the item that you use, because the first one, you didn't mention clearly what courses, right? You asked, but in the second one, you specify the course. So why not change word instead of general and specific? Or I don't know, or might not use specific, or the first one, you might not use the word like English coursework. So the overall attitude toward the course or the program of the program, but the second one focus on courses, different courses. And you split your result into three parts, quantitative and qualitative result, right? Do you think that the result of the qualitative study support or is another area of or another aspect that you want to present? If you think that actually interview data from interview support
data from the questionnaire. When you explain the interview result, you might have to mention or relate this with the questionnaire result. For example, if you think that the term usefulness clearly relate to the result, for example, in table two, with some item that you got a very high result, for example, item number five, you might have to find the interview examples to support this and say that, oh, this collaborate with the quantitative data. But if you think that this is another issue, not clearly called attitude in general as you explore in the first objective, so you might have to add more objectives since the beginning. I'm not sure, no? Because in the second part, yeah, you report three things, right? Usefulness, problems, and suggestion. I'm sure that problem and suggestion are not asked in the questionnaire, right? So I think you might have to add objective. And the data of the from the quantitative study, from the interview, answer different questions from the questionnaire. So just rethink and reorganize your objective and make it consistent with the result that you are showing. Okay. I think that's all from my comments. Okay, so apart from Dr. Sarawut's comments, I think if you want to publish this paper on the rationale of the study parts, I think paragraph one and paragraph two are quite redundant. You can collapse them into one paragraph, and then add more previous research to support the positive effect of studying pre-service teachers, right? Perception. I think it would be great if you can add these kind of previous studies. And I have one question. What is the most important perception of being pre-service teacher? I mean, in your opinion. The most important perceptions as a pre-service teacher is I want to inform you about the teacher preparation program. We have 4 years during the university, and we have another 1 year during the teaching practice. And this is very important for the university, that if we learn in the university, we can transfer the knowledge from the university to the real classroom context. And the most important preconception is when we are in the school, when we are in the school as a pre-service, we have self-confidence to participate in the school activity, not only about the teaching, but in the school activity, in the, how I can say, in the, like the culture and tradition in the school, like the academic and social and professional activity among teaching practice in the school. That is the most important for all pre-service teacher, I think. Okay, thank you for your words. I'm very impressed by your fluency in English and also your mentor. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Please. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kandida Muthikachana, and my partner is Kanthima Peduli. We are from Department of Virtual Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences at Thaksin University, Songkhla. Today, we are going to present about our research on the topic, an analysis of English sexual slang used by main selectors in the Sex Education series, season 1-2. This is the outline of the presentation. Okay, I will start with introduction. In order to interact with other people, human beings require a medium of communication. Language is a crucial instrument
that people require and had a crucial purpose in all civilization. Current slang can be heard in the media in the talk of teenager and small children. One of slang is a sexual slang. The sexual slang is a common slang term used among teenagers. They are increasingly speaking and writing the sexual slang on social media, such as Facebook, Instagram, or Twitter. In addition, cultural differences in language using it makes sexual slang more difficult to understand for those watching the sex education series season 1-2. Problems of slang translation arise due to the differences in language systems and cultures, that it is not always possible to find the exact equivalent of slang and render it into the target language. They are the objective of the study. First, to study the meanings and type of sexual slang in sex education series season 1-2. Second, to collect and classify sexual slang in sex education series season 1-2. And last one, to identify the lesson why in sex education series season 1-2 need to use English sexual slang. Okay, for the literature review, we use three theoretical frameworks. Firstly, the meaning of English sexual slang used by Patrick. Teenagers frequently utilize slang. It is utilized in social media and online messaging, both verbally and in writing. Slang is not just a way of expressing oneself, it's also a way of expressing one individuality. Second, type of English sexual slang, Allen and Burris classify the slang into five types, namely fat and creative, flippant, imaginative, acronym, and creeping. Fat and creative means new vocabulary to describe something in an informal situation. Second, flippant means toward or more. It's not having a correlation with the intonative meaning. Thus, imitative means word imitating or derived from the standard English, used in different meaning or combining two different words. Fourth, acronym means the result of the words derived from the first letter of each word in a phrase, or using intel form a group of words or syllables and pronounce them as a new word. Lastly, creeping mean deletion of some part of the longer word to become a shorter form in the same meaning. The lesson of using slang, Allen and Burris investigated 7 lessons of using slang. The first lesson is to address. In order to retain their close friendship, the second lesson is to initiate relaxed conversation to maintain a seamless discourse in a formal setting. The third lesson is to humiliate individuals, sometimes use slang to mock others. The fourth lesson is to form intimate atmospheres. People tend to build personal atmospheres. The fifth lesson is to express impression. The speaker wants the listener to remember and impress by their discourse. The sixth lesson is to reveal anger. The speakers use slang word to express his anger. And the last is to show intimacy, to convey intimacy. They switch the language that they assume the audience prefer. Okay, next, we'll present by Kanthima Petuli. For the study methodology, the first to a sex education series season 1-2. Second, bringing the subtitles of the sex education series season 1-2. It assists the researcher in obtaining accurate subtitles. And the third, rewatching the series and double checking the subtitle correctness. And the last one, to organize and transmit the selected conversations containing sexual slang into the data sheet. For the findings and discussions, the first part of the findings revealed that there are 30
38 sexual slang words. The second part of the fighting show four types, including French and creative, 23 words, flipping 13, acronym 1 and flipping 1, and not found imitative. The third part of the fighting table demonstrate that the reasons why the character used sexual slang in the series, including to address 17, to form intimate atmosphere 8, to impress impressions 4, to show intimacy 4, to humiliate 3, and to reveal anger 2, and not found to initiate 3 like conversation. The last part of the fighting table represents the meanings of textual slang words according to the slang book by Victor and Dunzel and Cambridge and Urban Dictionary. The researcher analyzed the type, the reasons, and the meaning according to Allen and Burritt and Patrick in content analysis and discussion. Mostly, sexual slang words used are classified into society slang based on Allen and Burritt theory. The researchers classify this into sexual slang because those sexual slang words are informal words, which commonly used in daily teenager speaking and connected with society. It means that those words are familiar used in society, even if it has great meaning, but it is still accepted and common in society. For the conclusion, the finding reveals that there are 38 sexual slang words and show fresh and creative, that is the majority. And the finding demonstrates that the most reasons why the character used sexual slang in the series is to address. Slang is associated with disrespectful and offensive language because it is informal and largely employed in lower class society. However, as language and era have progressed, it has altered. People can expand their language skills, and slang is one of the study languages. It encourages people to be more creative and does so in a more straightforward manner. Implications and recommendations. The findings are important for language users and researchers to be aware of meanings, types, and reasons when using the sexual slang. The awareness of language use among speakers reveals that the method understanding to the language user in society. Further research on the sexual slang can be conducted in the perspective of other theories to gain the understanding of the character language used in different situations. A further research may investigate the sexual slang as a comparative study to explore the similarity and differences between two series, explaining meanings, reasons, and types of sexual slang used by the main characters. Thank you for your time. In the introduction part, I think, not introduction, but I cannot see why you mentioned the reason why you have to explore this series. How could this series be a representative of the series talking about sex, or that you can find sexual slang a lot in the series? You might have to put the reason here. Secondly, in literature review, I want you to break this into subsections when you explain. For example, the first one might be about definition of slang, second one types of slang, or the third one reason of slang, so that reader can follow easily and see the theories that you are going to use in the next section. I want to stress more on the result part. As you mentioned on page 8, before the table 1, right? You have table 1, but before table 1, you seem to explain the table somewhere in the previous paragraph, but the explanation might not be consistent with the table. For example, you say that information obtained is examined and explained by the following step. Firstly, identify specific information. I want you to go straight on to the point that you will identify
slang words or phrases. Don't say specific information. It's unclear. Okay, just say slang words or phrases. And secondly, you say for classifying sexual slang words that the researcher had collected from the series, the researcher used blah 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 blah. You might change this a little bit to for classifying types of sexual slang, because in the table you use type. And the third column, reason, yeah, say reason. And the last one, meaning. But again, I think that the order of the columns can be a little bit changed according to the fact that when you analyze the data, how can you know that this particular slang is what type or what is the reason for the slang? Firstly, you need to know what meaning, right? Meaning of those slang first. So why don't you put meaning in the second column instead? And after having meaning, you have to know reason. I don't know, maybe first, and then can identify type. So the order might be a little bit changed and make it more understandable, and the follower can go through it easily. But however, after this section, you seem to put a lot of examples and explain the scenes. I'm not sure whether this is important or necessary for this paper or not, but if you will focus on just only the table and try to explain and make it clearer, as you said that there are 38 words, right? Phrases. Why don't you put them all together? Why you selected just only these 9? Can you explain why? As you focus on types and reasons, right? You might want examples for 4 types and 5 reasons. But if you put them together in metrics, you will have 4 by 5, which is 20. ถูกไหม เข้าใจที่กูพูดไหม ว่าถ้าเราบอกว่ามี 4 types,แล้วก็5 reason มันก็จะต้องมาเจอกัน type 1 reason ที่1 type 1 reason 2 type 1 reason 3 อย่างเงี้ย can you find all 20s or which one appear the most? This might help you make your findings more interesting. เห็นป่ะไม่ใช่แค่แบบว่า list มาเฉยๆแต่เราดูปริมาณด้วยดูซิว่าเฮ้ยมันมี type แบบไหนที่มัน specific มากกว่านั้นเราเอา theory ของ2คนมารวมกันแล้วเราสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาสิใช่ไหมไม่ใช่แค่ follow theory correlation แต่เราต้องมี output อะไรที่ใหม่ๆอันนี้ฝากลองไปดูแล้วก็ฝากดูแต่ข้างหลังที่เขียนอธิบายผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ไว้แต่ถ้าอยากจะให้ไว้จริงๆเสียดายทำมาแล้วอะไรเงี้ยให้ไปใส่เป็น appendix แต่ที่สำคัญคือทำไมต้อง9อ่ะคือมันดูไม่ convincing ว่าต้อง9หรืออยู่บอกว่า type อื่นไม่มีแล้วมีแค่9แต่ใน9นั้นมีซ้ำกันไหมอาจจะมีก็ได้นะไม่ได้มองมันอาจจะมีคอมบิเนชันที่ซ้ำกันระหว่างไทป์กับอินเสิร์ตนะลองไปเช็คอีกทีครับขอบคุณโอเค as this research is about slang which needs advanced interpretation it's not ordinary words right so I have only one question how did you verify the accuracy of the data analysis because you have to put them into categories right according to the theory that you usedSo how did you verify the accuracy of your result? คือ slang มันไม่ใช่คำทั่วๆไปเนาะมันมีเรื่องของอะไรเขาเรียกอะไรอะวัฒนธรรมอะไรอยู่นั้นมันใช้การ interpret ค่อนข้างเยอะครูก็แค่สงสัยว่าเวลาที่เราจับลง category อะค่ะมีการเช็คเนาะความถูกต้องในการจับลง category ได้ยังไงคือแน่ใจได้ยังไงว่าเราจับถูก category แล้วอะไรมันไม่ใช่คำธรรมดาทั่วไปใช่ไหมมันต้องอาศัยการรู้ความหมายรู้รากฐานวัฒนธรรมอะไรแบบที่อาจารย์สรบุตรบอกอะเรามีการเช็คได้ยังไงว่าเอ้ยเรา categorize มันถูกแล้ว according to theory ที่เราใช้แต่เก่งมากนะคะเพราะเป็นนิสิตอยู่ใช่ไหมเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่พอตอบได้ไหมคะ we analyze and watch the series together that's allOkay, so you use iterators, right? You use more than one iterator to analyze the data, right? And then you talked, or maybe you just calculate the average
or make agreement to justify the categories of these lands. So you can put it in your research process or methodology. We call interator. ใช้สองคนใช่ไหมคะประเมินร่วมกันใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะสามารถใส่ลงไปในขั้นตอนการวิจัยได้ด้วยนะโอเค thank you thank you ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะHello everyone, my name is Diashat Bumako. I'm a student in School of Liberal Arts, University of Payao. Today, I would like to present you the topic is the effects of learning English online during the spread of COVID-19 on students and parents. Next, I'm going to start with introductions. The COVID-19 has been managed in the world.It has caused crisis in health, the economy, and more significant was education. It was very clear that COVID-19 outbreak had affected education all over the world greatly. Some universities in Seoul currently have been closed temporarily and have been changing instructions. For the University of Payao has been changing teaching and learning system from face-to-face classroom.Learning to online learning. Online learning has both positive and negative effects. For students, the positive were online learning was the time of the study, can choose the time to study according to the needs, and cost saving in traveling. For the negative world point is the access of online learning materials and communication during learning. It can be seen that COVID-19 continuesto spread around the world. So online learning will still be the major alternative for education in these conditions. There have been a number of the study on the effect online learning on students, but less is known about the study, the effect of parents. So this study aim to investigate to the effect of online learning during COVID-19 on students and parents.The research objective. There are two objectives of this study. The first, to study the positive and negative effect of learning English online during the spread of COVID-19 on students. And the second, to investigate the positive and negative effect of learning English online during the spread of COVID-19 on parents. Let's go to the next point. Now we are moving to the new topic is research methodology.There were two groups of participants in this study. The first group were 30 English major students who were year 1 to year 4 at University of Payao. The second group were 10 parents of English major students. There were two kinds of instruments. The first instruments were the questionnaire that you could collect data from students and their parents. The questionnaire used to collect the data of positiveand negative effect of online learning on students and parents. The questionnaire was evaluated by three experts using index IOC. And the second type of instruments was interview. The interview due to ask students and parents on positive and negative effect of online learning, the quantitative to ask the qualitative data on positive and negative effect ofonline learning on students and parents. Next, data collections. First, the data was collected during January to February 2021. Second, the researcher contacted informed the purpose the research to students and their parents. Third, the online questionnaire was sent to the participants using Google Forms.And last, the focus interviews were conducted using video call via line application. And the data analysis, mean and standard deviation, were used to analyze the data questionnaires about the positive and negative effect of learning English online during COVID-19.
on students and their parents. The data obtained from interview were analyzed by content analysis methods. Following this procedure, the data were transcribed from a face-to-face interview on a video online application. Then the researcher listens all of the answer sentence by sentence. And finally, custom biased keywords found in the answer form interviews. Now we are moving to the new topic. What's the result about the effect of learning English online during the spread of the COVID-19 on students? The first, what? The positive effect. For the positive effect, the total mean score was at moderate level. There was item gain a high mean, the highest rate, item number 3, English online learning support self-directed learning. The result form questionnaire agreed with the interview. The findings were classified into 3 main themes. There were increasing flexibility and convenience, reducing the risk of virus exposure, and saving cost of transportation. The students thought that learning English online able to study anywhere and anytime, such as at home and dormitory. Next. The second was the negative effect. For the negative effect, the total mean score was very high level. The 2 items gained a very high means were no number 2 and number 6. I thought that I was easily distracted during English online, and the atmosphere of English learning at home reduced my online learning efficiency. The result of questionnaire were similar to the finding of the interview. The findings were classified into 3 main themes. There were increasing appearances of electricity and electronic devices, decreasing learning achievement, and decreasing face-to-face interaction. The students thought that learning English online during the spread of COVID-19 time has increased home electricity bills for me. This is the result about the effect of learning English online during the spread of COVID-19 on parents. The third was the positive effect. From the positive effect, the total mean score was at high level. There were 4 items. That the highest list item, including number 2, 3, 5, and 6, the parents should support communication between teachers and students, support learning self-directed learning, encourage enough access to education to know their learning, their students. The results were supported by the interviews. The findings were classified into 2 main themes, increasing interaction between and students, and reduce the risk of virus exposure. And then the second was the negative effect. For the negative effect, the total mean score was at high level. There were 3 items that had the highest rate item, including number 3, 4, and 5. The parents to provide more facility for English online learning that increase your access or learning equipment, internet signal, and electricity bills, and parents have to adjust the learning speed for online learning their students. The questionnaire analysis was in line with the interview. The findings from the interview were classified into 2 main themes, including increased household expenses and increasing burdens of providing learning facility and accessing learning space. That's all for my presentation today. Thank you. I just want you to add some kind of explanation when you develop the questionnaire.
you have any criteria or any framework for developing the items? You have 5 for positive effect and 6 for negative effect, right? And vice versa for the parents' case. So if you can explain a bit what are criteria or the idea that you need to take into account when you create these items, that would be clearer. For example, you might think about financial issue, learning and teaching aspect from students, from teacher size, or the equipment, or the IT kind of thing. Okay. Secondly, for the result, it is interesting to further explore the difference or similarity between parents' and students' attitude. If you could compare them, this might not be your objectives, right? But in this discussion part, if you could compare between this, you might find something interesting. For example, for the case of students, they have lower positive effects, the online learning, right? But more negative effects on this. But for parents, 3.6 for positive effect and 3.56 for negative, the same, quite the same. Yeah. If you can discuss this, maybe within group or between group. Within group means compare positive and negative effects, the attitude toward these in students. Yeah. While positive, negative, they are different, but for parents, they are the same in group. How about cross group? For example, negative effect for students and negative effect for parents, which one is higher? Negative and positive effect for students and parents, like this. ก็เป็น4 pairs. ลองจับคู่แบบนี้แล้วลองดูซิว่ามีอะไรเด่นๆไหมก็อาจจะ discuss ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ Okay, thank you for your presentation. Can you explain the sampling steps that you use in your methodology? They evaluate by the experts using index IOC. เปล่าครูหมายถึงว่าเวลาเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง sampling process ทำยังไง try out ค่ะ How many groups of sampling? Sorry, how many groups of samples that you have selected? มีกลุ่มตัวอย่างกี่กลุ่มนะคะมี1กลุ่มเป็นเกี่ยวกับที่เรียนEnglish major ค่ะแล้วก็กลุ่ม other one friends ค่ะเพื่อเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องที่เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะในช่วงที่เรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษค่ะในช่วงที่โควิดระบาดค่ะที่หนูเลือกกลุ่มนี้มานะคะ And your focus group is the parents right เป็นผู้ปกครองด้วยใช่ไหมค่ะมีผู้ปกครองเพราะว่าที่เลือกเพื่อนเลือกน้องที่แบบว่าพอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างให้เราได้เพราะว่ามันจะสืบเนื่องไป continue ไปกับ parents เขาได้เขาจะได้ให้ความร่วมมือแล้วก็แบบคือเราแบบให้ความร่วมมือเราในการสัมภาษณ์อะไรแบบสัจจริงอะค่ะที่เขาพบปัญหานั้นจริงๆแล้วก็ได้รับอะไรจากที่ลูกของพวกเขาเรียนออนไลน์ค่ะในช่วงที่โควิดระบาด so they are samples on purpose right you specify the sample groups as your convenience ก็คือเลือกตามที่เราสะดวกเนาะก็คือคนที่เราแบบ comfortable จะสัมภาษณ์หรือคนที่เขายอมให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค about the parent samples do you think that it is so small in numbers there are only 10 parents in your study and they have to check your questionnaire right?มี10คนใช่ไหมที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะคืออันนี้10คนเอาออกแล้วค่ะเหลือแค่10คนค่ะ10คนนี้ต้องตอบแบบสอบถามด้วยใช่ไหมค่ะ Do you think that it is quite a small number to do the questionnaire ปกติ questionnaire มันใช้10คนมันน้อยมากเลยไอ้ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กนะคะคือหนูอันนี้หนูทายเอาออกมาคือส่งเควสชันแนร์ให้จริงๆก็คือ15ค่ะ15คน
แล้วก็ส่วนเด็กที่ถ่ายเอาออกไปคือถ่ายเอาออกไปไม่ใช่สิคะคือผู้ปกครองถ่ายเอาออกไปมันมี20ค่ะหนูก็ถ่ายเอาไป10แล้วก็ในส่วนของนิสิตนะคะก็ถ่ายเอาออกไป10เหมือนกันค่ะก็คือเหลือแค่30คนค่ะที่เอามากรุ๊ปเป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เข้าใจละทีนี้มันอาจจะ too small numbers นิดนึงอาจจะต้องแบบเขียนไว้ใน recommendation หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนใน discussion นะคะเขียนใน recommendation อะว่ากลุ่มตัวอย่างอาจจะมีประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ให้เขาไปคล้ายๆกับว่า further the study ก็คืออาจจะขยายกลุ่มเอาถ้าเกิดเขาอยากจะทำวิจัยต่ออะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างจะ too small number อะสำหรับ questionnaire กูคิดว่านะโอเคอันนี้เติมเข้าไปแล้วกันเนาะแต่มันมีประโยชน์นะงานวิจัยเนี่ยค่ะ so what are you going to do next maybe how are you going to make use of these research result I think it is in trend so I ask you this question what will be the implication of this research result for the others Good afternoon, honorable experts and the lovely moderator and audiences. I'm Waraporn Mingkwan. I'm a PhD candidate from School of Liberal Arts, University of Piau. Today I'm the last one for this session. So let's see my title for today.An analysis of negotiations of meaning strategies in the English conversation from textbooks. So let's see the first part, introduction. You have to know the negotiations of meaning first for its definition. It's the conversational modification that occurs effectively in communicative interactions between the interlocutors to reach joint understanding when a communication difficulty comes about is from the meaning that's from the Hartono, Ajanian, Ketabi, and Morrison-Dict. It's okay. And let's see next. Why negotiations of meaning? And then May I use the abbreviation of negotiation of meaning is NM, right? It's important for L2 learners. NM process provide language learners for L2 acquisitions succeed with the crucial elements. So NM in the second language poses a challenge to the curriculum plannersand teachers to provide strategies training in NM. It is another key role for successful communications from Jamba Gale. So the NM is one of the most critical characteristics of communication use and an important factor for the second language learners to succeed in their real life communication is communicative competence.Then NM in the context of Thai studies, there are two primary NM strategies research. The first one is Somat 2007. He studied the effect of the patterns of negotiations of meaning strategies on the English language use in communicative information gap test by Thai lower secondary school students.And another one is Jampa Gale. In 2013, she studied the effectiveness of negotiations of meaning strategies in two-way communication tests for oral proficiencies and grammatical development of higher education level studies. For form the two private NM strategy research.So I see some gap that is a challenge to do this research paper. What we have seen from previous study at first, surely we see NM strategies
We see 5 NM strategies from Thai two primary research study. In Indonesia, Indonesian research, they have more than 5 strategies. And then both of them use a communication test as a media to elicit NM from the student to develop the student communication. And what about textbooks? Is it is it challenge and not many research do the NM from the textbook? So it is the opportunity to do this NM on the textbook. Can they guide NM strategies for L2 students? Surely, use a textbook can be also guide L2 students to elicit some expressions for interaction with their interlocutors. That's what Bleach has. And use textbook as a communication test for L2 learners' interaction. Then, we decided the objective of this study. The study to analyze the NM strategies that found from the study conversations in the textbook is the aim to analyze how the textbook that the Thai instructor used in communicative classes can guide NM strategies for L2 students or not, and what NM strategy they use for communicating. This is the point and this is the opportunity to do this research. And let's see the material and methods. Research design, I use the qualitative descriptive method to find the types of NM strategies described within the conversation in 2 textbooks. And another one is to find out the frequency of each NM strategies. For the language data, I use textbook published by Oxford. And this book, I use the straight 2A and straight 2B. Why we use this one? From the URU or Uttaradharapat University, use this book for training URU student English proficiency test. And random sampling to use, and we get the 2 books to analyze NM. And we focus only conversation appealing from speaking part for practicing listening part and video clip only. Then the data collection, we get 47 or 70 conversation for collecting to analyze NM strategies and classify them. Let's see the data analysis we reveal for answering why were 5 NM strategies chosen to study. We use the comprehension check and confirmation checks, qualification requests, appealing for help, and repetitions. See the expressions in its strategies. For CPC, we use the coding schema from SOMAT 2007 to see the working in the conversation and to elicit NM strategies. CPC is from a comprehension check that the listener, the speaker want to know the listener understand they or not. Why use this one? Do you understand? All right, you know what I mean, you know, or you know, blah, blah, blah. And then CFC is from confirmation check. It's like, okay, to confirm thing that speaker has said. Really? The man or the man right? Something like that. And CRR, that refers to
clarification request. For example, I don't understand. We say, I don't follow. Please say again. Could you repeat that again? Or what do you mean? What do you mean by that? Something like that. And APA, refer for appeals for help. That means speaker or listener needs some help from the interlocutors. For example, excuse me, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Could you help me? Could you tell me more? Pardon, ouch, something like that. And the last one is RP. RP, that means representation. Repetition is mean the words or phrase or sentence that you use to emphasize or use to ask your interlocutor to be clear or confirm something. The expressions were depending on the context. When we get the five strategies of NM, NM recording, like you see from example, were defined and derived from Long, Somat, and Champakel. And then NM strategies definition were measure phrase the validity and reliability by second interactor. And then 5NM definition have been instructed as a criteria and analyzing the 47 conversation from the textbook. And then the results are accumulated. The excerpt from the conversation is described. And the last one, we discussed the results with the previous study. So let's see the results of the study. We see from the textbook, 47 conversation, we get confirmation checks are the most frequent used, and for the least, appeal for help is the least of frequent use. This study example and excerpt to show you what we analyzed like this. And I do yoga for about 2 hours, to confirm. And this one, qualification request. We see, does Eric like his biology class? No, he doesn't. Why not? And repetition is more stylish. It's more stylish, but it's more expensive too. And the fourth one is comprehension shape with the long, you know, something like that. And the last one, can you help me? I'm doing homework and I'm very stuck. Do you think you can help me? Something like that. So the result indicated that the confirmation check was the most frequently used, while appeal for help became the least frequently used strategies. So confirmation check remained being the most used, the same as investigating in the authentic conversation or student interaction from the previous study, like Champagel, Hanado, and Easter, and Frittier. Interestingly, it is obvious confirmation checks form that use the rising intonation to confirm the previous utterance can identify that the suprasegmental filter which acquired out to learners achieved in their interaction from the various system and also development their communicative competence. The results of the textbook confirmed too. It's just like Licious and Carla Lambert promote that textbook can be actualized and referred in structures to sources of guidance and practical instruction. And then NM is important in outdoor learning by being successful communication in the library speakers, so smart. Just help learners at complete their language learning and then process of NM strategy used to facilitate the English language acquisition and help promote them to
on their understanding together. And thank you. That is my wrapped presentation. And we would be appreciate if the expert and moderator asks me this question or suggestion. คุณวราพร I understand that you explore the types of NMs right in textbook. Yes. Without exploring effects of the NM on learnings. So firstly, I think that the discussion at the end of the presentation might you might be aware of this because if you claim too much. Mm-hmm. This might go beyond your study. Yes. Okay, but you might think about other issues that make your study significant. Mm-hmm. Instead, in my opinion, the first one you talk about the previous study. Yes. And I want you to just compare. I'm not sure whether the previous study. Reported some kind of NM that they found in conversation or not, because the two studies focuses on the spoken mode, right? Yes. Which might be you can question that is it the same or different from the textbooks, which is written. And if you have results, you can compare between these in terms of proportions. Which one is? Yes. Higher, lower, something like that. And one more thing, when you talk about textbook, I'm not sure whether the textbook that you selected originally from I don't know, Oxford University Press, yes, that they, yes, use around the world, or it is specifically designed for the Asian context, because sometimes there can be cultural differences, yeah, right, in examples, conversation, kind of things. If yes, this is another interesting issue that you can compare with other study that might have already explored distribution of NM in Western directed textbook, comparing, yeah, with the Eastern one. Yes. Or do they have any kind of culture? And the culture might affect the proportionate NM or types of NM strategy as well. And this is another interesting issue that you can dig deep down, and this might help you find some more interesting results. Thank you. And for the paper, I would suggest you to present the examples, the qualitative result before the quantitative one, as you just presented. Wow. The qualitative examples first, and then the results. And the result might be compared with the previous study, as I mentioned. Yes. Which one you prefer, or you can find information. Comparing between spoken written mode, or comparing between Western and Eastern style or culture that might embedded in the textbook and affect the proportion of the NM strategy. Mm-hmm. One more point that you can think about is that I'm not sure whether the unit of the analysis that we use is one conversation, one chunk of conversation, right? Which is quite long, maybe 10 terms. It's quite long. So I accept some of the conversation that is have the NM strategies review. Yeah. My question is that within one conversation, the real conversation, the full conversation, there might be more than one NM, right? Yes. Why don't you perceive this as one unit? And when you count, you do not just count them one by one, but in one unit, if you have like three NM, three strategy or two strategy or even one strategy, this is patterned already. Yeah. Can I say CPC, CPC, CRR, or CPC, CRR, which one?
what kind of something like this occur the most. Mm. But you can do this in case where you have more examples, more examples, more conversations. And this you can expand in your dissertation further on by adding more textbook or textbook used in Thailand or whatever. Mm-hmm. And you can come up with patterns instead of just them count them separately one by one. Mm-hmm. It's nothing. There might be patterns, I don't know. Or some patterns might be very popular, I don't know. And this might suggest something. That's good. Okay, thank you for your well organized presentation. Thank you. I have two questions. Yeah. The first question is about your rationale. I think it is not quite explicit. Mm-hmm. Can you explain or elaborate a little bit of why you select to analyze the textbook instead of the daily life conversation or in class conversation? Because these textbooks is used for training for UIU student proficiency test in the third and the fourth year student. Student have the fourth and the third and the fourth year can't communicate complete. Yes, there's not completion in the communication. When they talk something, they just the silence and they stop their talking and don't talk anymore. For the communication is breakdown. So I think that this textbook will be useful for them to guide them to keep on their conversation to be sustained in their communicate, mm-hmm. in their communicating. Okay, so I think it would be great if you can make your rationale more like academic. Yeah. Okay. Uh-huh. The second question is that how the NMs help the learners to study English as a second language? How NM? So it can be facilitate to student or L2 student to try to keep on their conversation to be succeed or to be successful in their communication. Like, that's it. Okay, thank you. That's all from me. So that's it. And thank you for your recommendation and your commentation from honorable experts today. To you to all. Thank you.